ตอนนี้น่าจะใจแดนน้องนัดเนาะเดี๋ยวแน่ประจานอันสลับมาดี Facebook Live คิดว่าตอนนี้น่าจะใจได้แล้วนะแม่นกับแม่นสตาประจานกับเข้ามาตะกี้อันดีเจนัดเข้าไปจุยเปิดพอแต่ตอนนี้สัญญาณมันน่าจะดีละนะดูจากหน้าจอนะอันนี้มันปิดพฤติกรรมน้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระต้องออกใหม่เนาะอันนี้มันใจเตื่อที่ประจานลองกำหนึ่งนะโอเคน่าจะดีแล้วนะสดานะแม่นก็แม่นโอเคโอเคน่าจะดีแล้วนะสดานะแม่นก็แม่นโอเคกันจัดโอเคน่าจะดีแล้วนะสดานะแม่นก็แม่นขอโอกาสถวายความเคารพครูบาอาจารย์น่าจะดีแล้วแห่งกำหนึ่งนะครับแล้วก็สดาญาติโยมทุกท่านตะเกียนระบบมันข้างดีเจนัดก็เลยแนะนำพระอาจารย์ได้ปิดเครื่องใหม่ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วก็เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่นะก็ใจได้คิดว่าน่าจะใจได้แล้วนะสดาโทรมาบอกขอจัดกรรมหนึ่งเนอะใจได้ถ้ามันใจได้แล้วนะใจบ่ได้นี่ก็บอกกันนะระบบของสัญญาณมันก็ประมาณเนี้ยนะสถานะเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ่ดีตามปกติของมันแม่อ้อยส่งสัญญาณมาละดีขึ้นแล้วยังแม่ดีแล้วเจ้าดีละอีโอ้แสดงว่าสถาช่วยกันตั้งนโมนั่นเนี่ยเมื่อกี้น่ะดีแล้วเจ้าถ้าสถาบ่ตั้งนโมแต่บ่ดีละเมื่อกี้มันอันตอนที่เป็นอีตักๆหายๆไปแต่ก็อู้ซ้ำซ้ำๆอยู่งั้นอ่ะอ๋อมันน่าจะเป็นที่อย่างโมโหอาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์มันร้วนรุ่นใหม่ก่อเฟซบุ๊กมีปัญหาอีกอ่ะแต่ตอนนี้ปกติแล้วนะเจ้าเจ้าเจ้าสาธุสาธุนะสตาส่งสัญญาณมาประจักษ์กรรมแจ้งผลการรับฟังบ่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวFacebook Liveหรือว่าในส่วนของสถานวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์เนาะแม่จินดาจะยังมีหาไปเจ็ดหมื่นเจ้าว่าสาเจ้าพระอาจารย์ดีเจ้าชัดเจนดีแล้วเจ้าชัดเจนนี่ละกะเจ้าหายไปเจ็ดหมื่นเจ้าหายไปเจ็ดหมื่นเจ้าฟังตลอดมันก็เจ้าฟังตลอดเลยพระอาจารย์เจ้าดีมากดีมากบุญรักษาเจ้าสาธุสาธุเนื้อพระจานเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุเดี๋ยววันเสาร์แม่นกับแม่นวันเสาร์ที่หนึ่งนะพระจานจะไปแสดงธรรมเนาะงานศพยมปอกของแม่มารีที่บ้านหัวเสือนะคืนวันที่หนึ่งเป็นวันเสาร์เนื่องจากว่าวันอาทิตย์เป็นวันชาปนกิจนะก็เดี๋ยววันที่หนึ่งเป็นวันเสาร์ก็จะไปอยู่แถวนั้นสะดวกจะได้ก็ไปในหันหน้าหันตากันก็น่าจะดีนะสถานนะหันหน้าหันตากันเพราะว่าหลายคนหลายท่านบ่เคยปะบ่เคยพบบ่เคยหันหน้ากันแต่ก็ฟังรายการของพระอาจารย์ทุกวันนะทุกวันก็เป็นดีอันจืดอกจืดใจนะดีสถานีวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์พระเดชพระคุณหลวงปู่ธรรมรังสรรค์พระมหาเถระนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการผลักดันติกรเกิดมหาวิริสงหรือวิริสงนครลำปางนะเนี่ยคือมีศาสนสถาน
สถานศึกษามีสถานศึกษาดีอำนวยความสะดวกเนี่ยกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรกันแล้วก็ลูกหลานของเฮาทั้งหลายนะถึงลูกเจ้าถึงลูกเณรตลอดไปถึงลูกหลานของเฮาเนาะอุบาสกบาสิกามีหญิงประจายกับป้ากันไปหำไปเฮียนที่วิเลยสงฆ์นครลำปางแล้วก็สืบทอดมาจนถึงว่าอันสถานีวิทยุ106.5เมกะเฮิรตซ์ก็อันนี้ก็เปิดเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเตมีวิเลยสงฆ์หรือว่ามหาวิเลยสงฆ์นครลำปางเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาอันนี้ก็พยายามอย่างยิ่งเนาะระลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์พระคุณของบาสกบาสิกาที่ได้ช่วยกันผลักดันนะอันด้วยความทุลักทุเลนะซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเวลาคิดจะทำการใหญ่เนี่ยมันย่อมมีปัญหาย่อมมีอุปสรรคนะแต่ว่าปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปได้แล้วก็ก่อเกิดผลประโยชน์เกื้อกูลกับลูกหลานโดยเฉพาะคนลำปางเขาเนี่ยมานักต่อนักนะตั้งแต่เปิดมาถึงปัจจุบันเนี่ยสองสาวกว่าปีเนี่ยปีนี้คืนปีเซาเอ็ดเนี่ยนะผลิตบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตมาเนี่ยโดยเฉพาะบัณฑิตก็คือผู้ที่จบปริญญาตรีเนี่ยมานักต่อนักนะหลายร้อยน่าจะเป็นปันผู้หนอเนาะที่อันเป็นผลผลิตจากวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางหรือว่ามจร.มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนครลำปางเนี่ยนะมันพระอาจารย์ก็คืออยู่เสมอนะสดาเนาะว่าการทำการทำงานบางสิ่งบางอย่างนั่นเนี่ย มันบ่มีอันหยังที่จะรับรื่นมันบ่มีอันหยังที่จะง่ายเสมอไปเนาะย่อมมีปัญหามีอุปสรรคตลอดถึงการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยล้วนแต่มีปัญหาว่ามีปัญหามีอุปสรรคกันละกันเนาะพอมีปัญหามีอุปสรรคแล้วเวลามันผ่านพ้นไปได้เนี่ยมันจะส่งผลถึงความความสุขเนาะความสุขแล้วก็กองเกิดผลประโยชน์ครับหลายๆคนแม่พิสมัยเจ้าวันจ๋าเจ้าว่าอาจารย์ชัดเจนเลยยังนี่ก็ไม่เร็วอ่ะอาจารย์ห้องกาแฟเปิดแล้วก็ไม่ได้โอนมาดังนั้นพระอาจารย์นี่เนาะอ๋อมาตัวโอนมาพระอาจารย์แหละบ่ได้โอนเข้าสถานีเลยก็ได้รู้แม่อ๋อโอนก็ต้องกันได้เนาะเอออันแม่จดไว้บอสเดี๋ยวพระจันจะอันบอกเบอร์แม่ไว้จ้าเออเดี๋ยวสกัมเนอร์แม่จดไปเนอร์ธนาคารกรุงไทยนะแม่นะกรุงไทยเนาะว่าจ้าเออสถานหลายคนที่อยากจะโอนรวมทำบุญเนี่ยบ่ต้องโอนหาพระจันก็ได้เนาะก็โอนไปตรงปุ่นก็ได้อย่าเจ้าเนาะมันก็ติดเดียวกันเดี๋ยวสกัมเนอร์สกัมเขียนไว้ก่อนมาธนาคารกรุงไทยเดี๋ยวกรรมพระจันทร์สหายอยู่เจ้าเออตะกี้พระจันทร์นั้นส่งไผ่แม่สุนันทาแม่สุนันทาเพิ่นถามเมื่อตะกี้ฮะพระจันทร์ส่งไปแล้วบ่ได้เห็นตะกี้นั่นบ่ได้ส่งกรรมแหละเจ้าเดี๋ยวก็แม่ก็ขอแสดงความเสียใจกับแม่มารีด้วยเนอะเจ้าแม่มารีแม่แน่ใจว่าเพิ่นจะฟังอยู่หรือไม่แม่เพราะว่าอันก็ต้องดูแลงานน่ะเนาะเจ้าแล้วคนจ้างออกมาได้ก็เจ้าบอกวันนั้นวันอาทิตย์เจ้าเจ้าวันอาทิตย์ต่อหาเพื่อนคนสมัครเจ้ยเนาะอ๋อไปไหนไปอย่ามูเป็ดจนตัวจะหายไปไงตะกี้พระจันทร์ส่งพิษส่งพิษตั้งใจจะส่งแม่มารีแต่ปรากฏว่ากำลังมาดูเนี่ยนั่นไปส่งอันส่งอันน้องแอมเหียนั่นเอะส่งพิษคนธนาคารกรุงไทยเนอะ503 503 307 307 9360เจ้าสามหกโสนี่เนาะจะแม่พี่สมัยทวนกรรมห้าศูนย์สามสามศูนย์เจ็ดเก้าสามหกศูนย์ถูกต้องเจ้าเป็นธนาคารกรุงไทยเนอะ
อันนี้อันนี้เป็นบัญชีตรงเลยแม่เจ้าสาธุสาธุเจ้าพระอาจารย์ก็มาว่าจะส่งแม่สุนันทาแม่สุนันทาผมขอเบอร์บัญชีของสถานีวิทยุนะตีไปเปิดมาใหม่มี3คนมีท่านพ่ออ้อมหาอาจารย์มหานพดลนะมีพระอาจารย์แล้วก็มีน้องแอม3คนเนาะเป็นบนห้องว่าเป็นบัญชีที่ดูแลสถานีโดยเฉพาะนะเวลามีการใช้จ่ายอย่างอย่างเนี้ยเขาก็จะเบิกจากบัญชีตัวเนี้ยที่หลักๆเลยทีเดียวก็คือในเรื่องของสถานีวิทยุของเขาเนี้ยก็ยอมมีกับไฟนะแล้วก็บางทีเนี้ยก็อาศัยต่างเจ้าหน้าที่เนาะอย่างดีเจนัดของช่างยังของเวลาเครื่องมีปัญหาเพิ่นก็จะสละเวลาเปิดเข้ามาเช็คมาตรวจนะเนี่ยคือสถานวิทยุเนี่ยสามารถได้ออกอากาศแล้วก็กระจายไปถึงกับสถานญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายโดยทั่วไปนะแม่เนาะอันแม่กับแก้วไปสาเจ้าท่านอาจารย์เจ้าสาธุเจ้ากำลังได้เลขบัญชีนี่เพราะว่าถ้าบ่ได้ไปก็จะโอนไปเนาะได้เลย900กว่าบาทพร้อมกันเนาะคนนี้ก็น้อยแม่ได้หมดนะเจ้าเพออันแม่โอนแล้วในส่งสลิปให้พระอาจารย์ก็ได้จะได้ประกาศยังว่าได้โอนเตี่ยล้อแม่บัวเย็นว่ะอย่ามาฮับอยู่ถ้าเปิดมาฮับแม่ยมแม่จะโอนเจ้าวันที่30นะน้องถ้าเปิดมาฮับก็จะไปโอนง่ายที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้จะไปปักต้นขาด้วยกันนะเจ้าอ๋อถ้าสะดวกก็ไปถ้าบ่สะดวกก็โอนก็สะดวกอยู่เจ้าถ้าเปิดเอารถมาฮับก็จะไปอยู่เนาะถ้าเปิดไปจะโอนนะเจ้าเจ้าได้เลยแม่เพราะว่าอันตุเนอพร้อมกันคนนี้คนหน่อยคนกันได้ก็เอาหมดนะเจ้านะอาจารย์ตามกำลังเลยเจ้าเจ้าแล้วแต่กำลังเนี่ยพร้อมกันถ้าสวมหนาก็อย่าเว้นวันออกอันก็เดือนออกยมแม่มาช่วยกันห้อมท่านี้ปิดทุนกาไฟกาเน็ตแมนอันก็เดือนหนึ่งมันจะย่างนะ40 50 20อย่างก็เอาหมด50 100เจ้าจะได้ก็ได้ถ้ามันมีแรงความเสียใจกับแม่มารีตัวเนื้อเจ้าที่สูญเสียป่อป่อกับเจ้าจ้าป่อเจ้าอายุ101ปี101โอ้อย่ามาอายุนั้นเจ้า101เดี๋ยวพระอาจารย์จะไปเทศวันที่1เนี่ยเจ้าอาจารย์ไปนะเจ้าไปจะไปฉลองศรัทธาเปิ่นแล้วก็ไปกายกล่าววันแสดงสังเวคคถาด้วยสวยห้อมห้อมถ้าสุมห้อมสุมได้ฟังนะเดือนหนึ่งไปเปิดอันถ้าสตังค์หมดเนี่ยฮะเดี๋ยวถ้าสตังค์หมดเว้ยกำนึงสตังค์หมดครูบาอาจารย์นี่นะเจ้าสาธุนะท่านอาจารย์เจ้าฟังอยู่เจ้าสาธุเจ้าขอให้ได้โคนะเจ้าสาธุเจ้าบุญรักษาเจ้าเป็นหยังอ่ะถ้ามีสตังค์ติดละตุเจ้าก็บวชไปจำน้ำนะแต่ละวัดละวัดนี่นะบวชไปจำน้ำมันจะได้สักกี่บาทเนาะบวชไปจำน้ำยังบอกก็ขุดลูกในมีดไปจำน้ำแหมนั่นขนาดนั้นนะสถานเนาะก็จ่วยกันเนาะสถานจ่วยกันดูแลที่ประจานหวานเนี่ยกว่าจะตั้งมหาลัยขึ้นมาได้นะสถานศึกษาของพระภิกษุสงฆ์สมณเณรลูกหลานตันเตาแล้วก็สถานนี้อยู่ของเขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะกว่าจะมาถึงตอนนี้ได้กับเจงง่ายนะสถานนะเป็นเรื่องที่เรื่องทุลักทุเลแม่พิมพ์หายจัดเมินแม่พิมพ์มาเจ้าการพมการเจ้าเจ้าว่าไม่ได้ฟังแหมมาเดียวเลยฮะว่าไม่ได้ฟังแหมไอ้ยังกว่าทุกเจ้าอบวชไปจำน้ำกะไม่ใช่กว่าเป็นปิดสถานนี้เจ้ามาถึงขนาดนั้นฟังต้นวันอาาจารย์เจ้าเจ้านี่เสียงเสียงวันนี้กะดีขึ้นมาอาการหนักกะดีขึ้นมาเจ้าบอกใครจะไปโรงพยาบาลเดี๋ยวใดแต่เสียงชัดเจนนี่นะเสียงปกติมากเลยไหมเจ้าอืมกะบักขึ้นอย่างหนักนะไปขึ้นอย่างหยังเกิดกะเกิดนะเออเกิดมาเหมือนละไปขึ้นอย่างพระลมพระเหลียนั่นเออไปขึ้นมาเสียเวลามันได้เจ้าได้เวลาเกินเกินได้เวลารับรับได้เวลาฟังฟังอะไรกะได้เวลาฟังกับฟังเนี่ยแม่นกับกินเนี่ยแม่นใครรับกับรับใครแอลกับแอลใครเดินกับเดินเจ้าเออใครสวดมนต์กับสวดนี่กะตามมันน่ะเนาะเจ้าโอ้ยจะไปอย่างมันหนักแม่เจ้าสบายใจมาเจอนี่
ม่ได้แล้วนะเลขบัญชีนะเจ้าเดี๋ยวแม่จะโอนไปเด้อได้เลยแม่ตรงเลยเนาะเอาไปโดยตรงเลยว่าเพราะว่าอันบัญชีเนี่ยอันมีจิตอยู่3คนเวลาเบิกเนี่ย2ใน3จะเบิกได้ก็ต่อเมื่อได้มีความรับรู้ร่วมกันนะเจ้าตัวเนี้ยนะใครไปหาพระอาจารย์ที่วัดตะเดียน่ะก็ไปปรับมาเฮือพระอาจารย์เจ้ามันเป็นหยังเดี๋ยวว่างๆพระอาจารย์จะโลไปแอวแถวบ้านบ่อแห้วน่ะสถาบ่มาเดี๋ยวเจ้าจะไปกับเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าบุญรักษาสถาหลายคนว่าพระจานว่าบัดได้ว่ามาตะกี่ปีแล้วจะมาหมานมาสักเตี่ยแหละแม่บันเย็นแม่บัวเย็นบันเย็นแม่บันเย็นเจ้าไม่ว่าไม่กาเจ้าเป็นจะได้พ้องน่าจะได้ห้อมกาน้ำกับค้อมกับไว้ของมหาไรสมเพื่อเดี๋ยวถ้าเป็นติดกระดานี้แม่ก็มึงได้ฟังที่เจ้าแม่ก็งอมกันเนาะสถากว่าอันสักวันนี้ปอบ้านแล้วแม่ก็อยู่คนเดียวแม่ก็งอมเนาะกะอาศัยวิทยุอาศัยวิทยุอาศัยธรรมะนี่ก็เป็นเปื่อนจ้าคือใครจ้างคนกันแมนเอาก็ต้องทำใจอยู่ได้เนาะโดยปกติมันต้องเป็นที่อีอยู่แล้วมันต้องทำใจอะเจ้าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม่นทำใจแล้วก็เข้าใจด้วยนะมันที่ทำใจอย่างเดียวบอกเข้าใจมันก็ค้ำใจอยู่ฮะนะจ๊ะยังไปไหนกันมันเมื่อหนึ่งน้อยก็น้องไปแล้วใจเวลาหนึ่งน้อยก็น้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นวัยพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเดินแอบปลุกหันปลุกนี่เอาสะดวกว่าเอาสะดวกกายสะดวกใจถึงวันก็มีตุเจ้าก็ยังหวานนะเนอะงอมขนาดนักเลยอ่ะโอ้ยนี่สถาที่ฟังรายการนี่เป็นปันคนบนอ่ะหายง่อมหายเหงาหมดอ่ะเออไปง่อมไปเหงาอีหยังเจ้าเดี๋ยววันที่3ที่เบสที่แม่บ่เย็นบนจะไปดีวัดบรรพตทิพย์แม่ก็บ่ได้ไปแต่ก็ฮ้อมจะตั้งบนพระบุญของตาเจ้าจะฮ้อมกันไปจะอันก็ได้จะโอนเข้าบัญชีก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยแม่อันนั้นเพิ่นเขาว่าแกหอมไปแล้วนะเจ้ามีปัญหาหอมไปแล้วก็แล้วเจ้าไปไม่ได้เขาฝากเพิ่นไปทำบุญเนาะเจ้าสบายใจสบายเนอะสาธุแม่บันเย็นสาธุแม่มาไลสาธุไม่สาเจ้าข้าจารย์เจ้าสาธุเจ้ายมแม่กลมได้ฟังทั้งหมดยมแม่ก็จะทำบุญเพื่อนเนาะเจ้าเนาะทำนี้ทำมาพระอาจารย์กุศลกุ้งต้องอยากจะได้ที่สุดพระอาจารย์นะก็กว่าดูเจ้าพิสถานนี้ละหนีลูกแม่ก็นั่งยิ้มอยู่นี่คนเดียวที่พระอาจารย์ว่าจะเอาอย่างไปอบอดอบอดน้องกำนำเขาเนี่ยอบอดที่ไหนอบอดเอาสันละเอาเจดีเนี่ยไปจำนำลูกแม่ก็นั่งยิ้มคนเดียวอยู่เนี่ยกันเอาไปเข้าไฟแนนผมนะฟังคำมาพระอาจารย์เจ้าทรงไปตามที่อันเหล็กมาชี้พระอาจารย์ลดแล้วเจ้าแม่ละแม่ละเจ้า053อ่ะ503นั่นนะเจ้าธนาคารกรุงไทยเดี๋ยวแม่จะโอนเข้ามาชี้กรุงไทยเลยเนาะเจ้าถ้าไผโอนแล้วจะได้ก็อันโทรมาบอกพระอาจารย์โดยประกาศบอกกล่าวอนุโมทนารวมกันเนี่ยเจ้าเนาะเจ้าดีละแม่จะได้กับสาธุด้วยเนอะเจ้าสาธุเจ้าแม่มาไหลเจ้าแม่ฟังทั้งวันนะพ่อแต่เนาะเจ้าบุญทักษะก็ต้องนอนรักแต่ไหนยังคุณว่าแต่นะพ่อแต่ก็รู้ข่าวว่าคุณจะมีกันน้ำเขาไฟใจขึ้นนักเหมือนกันนะที่จะได้ฉันอยากจะได้นอนทั้งวันนี้เราก็อยู่ในโดยธรรมะเนี่ยเห็นไหมเจ้าจะไปขึ้นนักสบายสบายเนอะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าพระอาจารย์สาธุเจ้าสาธุเจ้าสถานตกอกตกใจกลัวสถานี้ดับนะมันไปดับง่ายๆอย่างสถานโบสถ์ก็มีวิหารก็มีศาลาก็มีแต่ละวัดแต่ละวัดเอาไว้จำนำมันจะไม่ยากอย่างเนาะก็
จอกันที่เจ้าเพราะว่าอันการขับเคลื่อนแต่ละอย่างเนาะเราก็จอยกันทุกเจ้าจอยสัทธาจอยนะก็ถือโอกาสตรงเนี้ยในการที่จะเป็นเปื่อนเป็นป้องโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพจิตใจนะหลายคนนะเวลาไปอูเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ที่เปิ่นมีประสบการณ์เปิ่นว่าความเหงาเนี่ยมันน่ากลัวเปิ่นว่านะมันเหงาโมโหจะเหงาจะได้มันเหมือนกับบ่มีที่จังที่เปิ่งมันเป็นมันลอยอ่ะมันเลื่อนลอยเปิ่นว่านะมันไผบ่เป็นมันสิฮู้นะไอ้นั่นเหงาแท้ๆไอ้นั่นแต่พอมาฟังรายการธรรมะนะถือโอกาสได้สนทนาทำกันเนี่ยความคิดเปลี่ยนความเหงาบ่อยู่มันมีเวลาเหงาอ่ะกับว่าได้เวลากับฟังธรรมะเนี่ยพอสถานีปิดก็รับพอดีเนี่ยเอาเวลาไหนมาเหงาล่ะแล้วอันพอมันมีเวลาเหงามันเข้าความเหงากับบ่คุ้นเคยกันล่ะมันไปมาใดจะได้ก็สลัดทิ้งสิ่งทั้งหลายแล้วนะพระอาจารย์จึงบอกมันว่าการฟังธรรมนั่นต้องพัฒนาการขึ้นนะจะมีความสุขอย่างเก่าที่พระเจ้าได้อู้ถึงในเรื่องของการพัดพรากเนาะว่าเหมือนนางปตาจารานะกะมันก็ลูกบ่าว2คนตายติดกันนะแล้วก็อันผัวตายนะผัวตายลูกน้อยๆตายป่อตายแม่ตายพี่อ้ายตายไปพร้อมๆกันในช่วงค่ำคืนเดียวเนี่ยนะสถานะคำคืนหนึ่งคืนหนึ่งวันเนี่ยโอ้นางปตาจาราถึงกับเป็นบ้าเป็นมิดอ่ะคือมันคงจะบ่สามารถที่จะฮับใดเนาะสถานะเพราะว่ามันนักหนาสหัสกันกับปุถุชนหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พลัดพรากไปซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเฮาก็จะมีใจเข้าไปยึดมันถือมันสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนะก็เลยนั่งให้นั่งห่มเป็นบาเป็นบิดจนสุดท้ายเนี่ยเข้าไปอันไปวัดประเชตวันจริงๆเรื่องของนางปตาจาราหน้าอูหลายมิตินะมิติแรกก็คือเรื่องของนางปตาจาราที่เบเจือปอบเบเจือแม่เนาะก่อนนี้ด้วยผู้ใจไปพอตีนี้ไปด้วยละไปอยู่ป่าอยู่เขาได้ลูกมาบังเอิญว่าอันฝนตกกระนำขนาดนักเลยนะฝนตกขนาดนักก็นางก็คนเก่าก็อายุบ่เท่าใดเนาะคนหลังก็เพิ่งเกิดมาเนี่ยผัวก็ไหลด้วยม้ามาหันก็เลยสงสารเนาะเจ้าแม่บ่ไขกราบมาสักการเจ้าเจ้าขวัญเจ้าเอาบวชไปจำน้ำกะเจ้ามีเอาทีวีเอากอเอาทีวีไปเฮ้อแม่ปิดอยู่ด้วยแม่บ่ขายมันได้ดูทีวีนี่3ปีเอาเตอะเอาเป็นแห่งกันนะครับท่านสาจะบอกขายจะเอาทีวีไปจำน้ำละนี่เสียเปียบนะฮะมันกระเทพมันออกจริงเหมือนคุณตัวตนนะอ๋อตนนี่เอาเปียบสุดท้ายเอาทีวีไปจ้าเอ็นะสัตว์ตัวไม่หวังเลยจ้าแม่บ่ไขว่าอย่างแค่นั้นตนเนี่ยเอาเปรียบตนอื่นนี่แหละเอาเทพออกมันเลยเปิ่นแหละกะก็ใจกับบ่ฮู้ตนอื่นเปิ่นเอาเทพออกเลยก็จะได้ฮะโมดนะคือพระอาจารย์เนี่ยอย่างที่บอกว่าบ่มีโอกาสฟังรายการใดๆของท่านใดเลยนะฮะเนื่องจากว่ามันถึงมันจะมีเวลาเรื่องราวเรื่องมันนักเนาะเรื่องนู่นเรื่องนี่นะที่บอกว่าเรื่องนั้นก็งานราชงานหลวงเนี่ยมันนักเจ้าเขามาไปชอบแต่ละด้านแต่ละมุมแต่ละอย่างต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ใจความคิดเหมือนกันนะก็พยายามอาศัยที่พระอาจารย์มาเวลาออกมาออกรายการในยามค่ำคืนถือโอกาสเป็นเรื่องของการพักผ่อนนะได้อู้ได้จ๋า
ได้นำสารธรรมมาบอกมากล่าวสถาญาติโยมซึ่งที่พระอาจารย์กำลังอู้ถึงในเรื่องของงานความพลัดพรากเนี่ยพูดถึงนางปตาจาราเนาะในมุมหนึ่งก็คือในเรื่องของกรรมนสถานเนาะกรรมแต่ละคนนั่นเนี่ยกรรมังสเตวิภัสสตินี่นะกรรมยอมจำแนกสัตว์สัตว์โลกเนี่ยไปต่างๆนานานะคนก็เป็นแฮมยางคนก็เป็นแฮมยางหนึ่งนะตีหน้าใส่ใจน่าสนใจแฮมมิติหนึ่งก็คือกรุงสาวัตถีเนี่ยกว้างขวางถ้าสมมุตินะนางปตาจาราเนี่ยเดินทางข้ามแม่น้ำอจิราวดีเนี่ยถ้ามาฟังจากปุ่นฟังจากนั้นถ้าเดินทางมาจากกรุงกบิลพัทเนี่ยกว่าจะมาถึงเมืองสาวัตถีก็ประมาณสัก10หรือ20กิโลเหมือนกันนะสถานก็ไกลเหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าอันนางคามอจิราวดีติอยู่ฝั่งของกรุงสาวัตถีก็บ่ไกลนะบ่ไกลข้ามน้ำมากับปะกรุงสาวัตถีเลยนะแต่ที่พระอาจารย์อู้ถึงตะกี้ว่ามิติที่เฮาสนใจก็คือต่างไปเปลือประเตอกรุงสาวัตถีกว้างขวางใหญ่โตนางย่ำไปแต่ว่านางกลับเดินนะเดินผ่านกรุงสาวัตถีทะลุออกมาสู่ประตูทางด้านทิศใต้ของพระนครแล้วก็เข้าสู่ทางประตูทิศเหนือของวัดเชตวันมันเป็นเรื่องถ้าหากว่าหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยเฮาก็มองว่าเป็นเรื่องแปลกแปลกตรงที่ว่าที่อื่นปะเลอะปะเตอะมันนางย่ำไปนั่นก็ดุมเป็นบ้าแล้วนะตอนนั้นนะเป็นพิษเป็นบ้าแบบมีสติสัมปชัญญะสักอย่างนะแต่สิ่งที่เนี่ยคืออันเปิดทางว่าบุญหนุนน้ำบุญนำต่างน้ำนางเนี่ยไปตีวัดเชตวันซึ่งเป็นคณะเดียวกันที่พุทธเจ้าประทับอยู่แต่ถ้าหามองว่าโดยปกติวัดพระเชตวันเนี่ยคนทั่วไปที่จะไปเฝ้าพุทธเจ้าจะต้องเข้าประตูทางด้านทิศตะวันออกนะก็แสดงว่านางเนี่ยเดินมาเรียบพระนครกรุงสาวัตถีมาเรียบเมืองมาเนี่ยนะเรียบกำแพงเมืองมาเนี่ยเข้าประตูทางด้านทิศตะวันออกดุมเข้ามาเข้าสู่วัดประเชตวันซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์ประทับแสดงธรรมอยู่ที่อันธรรมศาลานะเป็นมาเป็นบิดมหูเหลืองหูแล้วพระพุทธเจ้าก่อมันได้หึงสติเนาะนางก็ถูกเจ้าบ้านเจ้าจองไหลดาไหลตีไหลออกจากวัดอีกด้วยนะเป็นให้เป็นหูเนี่ยนะพุทธเจ้าก็เลยตัดว่าดูก่อนน้องหญิงเธอจงได้สติเถิดพระดำรัสของพระพุทธเจ้าขนาดนี้เนี่ยยังผลคือนางปตาจาราได้สติมุมแห่งมุมหนึ่งมิติแห่งมิติหนึ่งก็คือพระดำรัสของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเพียงแค่ว่าดูก่อนน้องหญิงเธอจงได้สติเถิดเนี่ยคือนางเนี่ยได้สติขึ้นมาทันทีทันใดหนุ่มผ้าหนุ่มห่อนเสร็จก็ไปกราบนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ตรัสว่านางก็ลำไรเนาะว่าอันหม่อมฉันเนี่ยโอ้ยทุกแสนสาหัสถ้าให้เนี่ยน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดเนาะเสียงพระองค์ก็หูแล้วว่านางปตาจาราในสูญเสียคนหักนะไปพร้อมๆกันกี่คนนะ1 2 3 4 5 6คนไปพร้อมกัน วันเดียวคืนเดียวเนี่ยนะก็พระองค์ก็ตรัสเพียงแค่ว่าน้ำตาตีไหลออกจากเบ้าตาของเธออันเกิดจากการพลัดพรากนั่นถ้ามารวมกันมันมากมายกว่าน้ำในมหาสมุทรแห่งชาติหนักเลยและเธอยังจะเอาน้ำตาตีเสียใจเอาไปเติมแห่งกะแล้วมันได้มันจะเต็มมันตื้มจะเต็มแต่เธอจะคิดจะเอาน้ำตาเพียงน้อยนิดเนี่ยเอาไปเติมน้ำในมหาสมุทรแห่งกะเธอเนี่ยร้องไห้เป็นไห้เป็นหุยเป็นยังสะปะสะปันเนี่ยอันเกิดจากการพลัดพรากของที่หักสิ่งที่หักคนนี้หักมาในนับชาติบัดวนแต่เธอยังจะเป็นแบบนี้แหมกี่ภพกี่ชาตินะฮะนี่แน่
เอออันนี้น่าสนใจนะสถานะมิติหลายมิติมิติที่พระอาจารย์อู้ทิ้งไว้ตะกี้ว่าพระองค์รับเพียงแค่ว่าเธอจงได้สติเถิดน้องหญิงกลับไปสติขึ้นมาทันทีทันใดบรรดาเฮาทั้งหลายเนี่ยอู้ไปมันจะได้ว่าเป็นอัศความอัศจรรย์มันเป็นความเปิดห้องว่าเป็นเรื่องปกติของเราพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระอรหันต์เปิ้นจะบ่ถือว่าคำอู้หรือว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าน้อยนิดสั้นๆเนี่ยจะยะนางปตาจาระได้สติจากคนเป็นบาเป็นคนปกติได้เขาก็ต้องย้อนไปถึงเรื่องอานิสงส์ว่าพุทธเจ้าเนี่ยตรัสหนึ่งไม่เป็นสองคือคำใดก็ตามที่พุทธเจ้าตรัสนั่นบ่ต้องไปอันอยากแย่หำแล้วเราบ่ต้องไปสงสัยหำแล้วว่าที่พุทธเจ้าอูนั่นเนี่ยมันแต่กับบ่แต่บ่ต้องอู้ว่าซะถ้าเพราะว่าพระดำรัสของพุทธเจ้ามีหนึ่งไม่เป็นสองนั่นแสดงว่าพระดำรัสของพุทธเจ้านั่นกรรมใดกรรมนั่นบ่มีบิดพลิ้วบ่มีเสแสร้งบ่มีนอกบ่มีในความจริงเป็นจะได้พระองค์จะตัดแบบนั่นบ่มีอย่างอื่นนั่นเขาจะหันว่าคำสอนพุทธเจ้านั่นรัดออกมาแล้วบ่ต้องไปสงสัยต่อยังบอกว่าคำไหนคำนั้นเนี่ยสถานะสารานั้นเกิดพอกว่าจะได้อานุภาพของกัมอูหรือพระดำรัสพระพุทธเจ้านั่นจึงมีอานุภาพมาเพราะพระองค์เนี่ยบ่เคยจุบ่เคยหลอกความจริงเป็นจะได้ว่าจะอันต่อหน้าจะได้หลับหลังจะอันแต่บรรดาปุถุชนทั้งหลายมั่นใจต่อหน้าไปหำยางรับหลังไปหำยางอันนี้เขาก็จะหันในสังคมมันที่เขาหันในทางเฟซบุ๊กก็ตามในไลฟ์ก็ตามก็ว่าคนเนี่ยจะมีคนในสังคมเนี่ยจะมีความเบาไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะมีปกติชอบพูดเท็จเป็นประจำพอพูดเท็จเป็นประจำแล้วมันจึงหาความศักดิ์สิทธิ์ในกัมอูนั่นบ่ได้นะมีการจุการหลอกมีการเนี่ยพิจารณ์อู้ว่าหน้าอย่างหลังอย่างหนึ่งอยู่ต่อหน้าเขาก็ไปแหมอย่างหนึ่งรับหลังเขาก็ไปแหมหลายอย่างเนี่ยถ้าเขาเข้าใจที่เอียนะเขาจะหัวจึงแบบแปลกว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้านั่นจึงนักแน่นแม่แสงล่าแม่ขจานเจ้าสาธุวันนี้เนาะหลับเปล่าเนาะเจ้าแม่ฟังจากหยังเจ้าฟังคืนเก้าสิบทีแม่ขจานเจ้าโอ้แม่ขจานอันลิงสัญญาณแหละเจ้าอันภายในอันนี้ชัดดีนะแม่ขจานนี่นะเจ้าชัดดีกะยันเจ้าย้อนยมดารุณีแหละเจ้าโมทนาสาธุคนกำลังนะวันนี้ดีเย็นสบายคุณโตกว่าเจ้าบัดโตกหามบัดแล้งนี่บัดโตกไหมหมื่นได้เนาะหมื่นบัดได้ก็ดีละอากาศเย็นสบายไหมฟังชัดเจนดีนะเจ้าแม่สังลาแม่ขจานเจ้าใจถามกูเด้อเจ้าสาธุสาธุเจ้าแม่ขจานเรดิโอกะแสดงว่าเปิดลิงสัญญาณสถานที่ฟังพระอาจารย์อยู่เนาะดีอันอยู่ไกลๆจะได้ก็ถามมานะถ้ามีจังหวะหรือว่าสถานสะดวกก็สามารถโทรหาพระอาจารย์ได้พระอาจารย์กำลังอู้ถึงกัมอูของพุทธเจ้าว่าจะได้ศักดิ์สิทธิ์คนที่มีว่าจะศักดิ์สิทธิ์นั่นเนี่ยจะมีลักษณะจีนะวาจาใดไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่นพระพุทธเจ้าจะไม่กล่าววาจานั้นจำไว้นะกรรมใดที่บ่จริงบัดแต่และอูไปแล้วมันมันมีประโยชน์อูไปแล้วบัญญัติคนอื่นพอใจสุขใจพุทธเจ้าจะบอกกล่าวคำนั้นสถาต้องนึกถึงข้อความสำคัญคำสำคัญที่พระอาจารย์อูตะกี้ว่า
จะได้คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอมตะคำไหนคำนั้นคำไหนคำนั้นมันมีเปลี่ยนแปลงนะจะได้หลังจะอ่านดูข้อแรกที่พระอาจารย์ผู้ยกตัวอย่างมาในสถานได้หัวว่าพระพุทธเจ้านั่นกำไรกว่าจังที่มันบ่แต่บ่จริงมันมีประโยชน์ล่ะกับบ่ยังคนอื่นสบายใจพระพุทธเจ้าจะบัดรัดคำนั้นอันนี้คือข้อที่หนึ่งแปลก่อนดีอ่ะมาแปลกละทางหู้ว่าเวลาเขาอยู่กับไผ่คบกับไผ่อย่างจะได้เนี่ยนะคนนั้นคนนี้กูเนี่ยบ่เคยจุบ่เคยหลอกบ่เคยมีหนอกมีในเนี่ยเขาจะมั่นใจกับบุคคลผู้นั้นอย่างชัดเจนแต่ถ้าหากว่าคนที่เขาอู้ถึงเนี่ยโบราณเป็นว่าจะหน้าไว้หลังหลอกก็หน้ากระยางหลังกระยางมันมีความสัตย์จริงมันมีความสื่อสัตย์มันมีความไว้เนื้อเจือใจกันเนี่ยอู้ไปแล้วมันจึงบ่ศักดิ์สิทธิ์อู้ไปแล้วเนี่ยมีความเคลือบแคลงเพราะโดยปกติวิสัยของคนแต่ละคนนั่นเนี่ยมักทำมักอูชอบอูในสิ่งที่บ่ถูกบ่ต้องสถาน่าจะจำได้เนาะที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้กับพระราหุลสามเณรราหุลว่าบุคคลใดทั้งที่รู้อยู่ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นเนี่ยมันไม่จริงก็ยังจะพูดให้คนอื่นได้ฟังคนนั้นจะไม่ทำชั่วนั้นไม่มีทั้งที่หู้ว่ามันบ่ใจกำแต่บ่ใจกำจริงนะโดยมีเจตนาโกหกหลอกลวงเนี่ยจะบ่ทำความชั่วนั่นเปลี่ยนไปบ่ได้นะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะกำใดที่บ่แต่บ่จริงบ่ประกอบด้วยประโยชน์และบ่เป็นที่พึงพอใจของคนอื่นนั่นแสดงว่าบ่มีหลอกลวงบ่มีหนอบ่มีไหนสุขใจแน่นอนนะอีน่ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งเนาะแม่อันว่าต้องเจ้าต่อคำไต้กลับมาสักการเจ้าเจ้าชัดเจนก่อนมันตะกี้นี่มันตึงกระแบกหายๆเลยเจ้าเจ้าแต่ตอนนี้มีอะไรเจ้าตอนนี้เปียกปกติแล้วอีเจ้าแล้วแฟนไม่ได้อยู่ผมจะได้เสียมเลยเจ้าอ๋อตั้งปุ่นบนไม่ได้เสียมตั้งแม่ขาจานเป็นเสียมเจ้าน้านี่เจ้าเกิดไม่ได้อยู่นี่แม่ขาจ้านี่เป็นอาจารย์สมีการหลวงออกเจ้าเออนั่นอันตะกี้แม่อันแม่แสงลาเปิดฟังกี่ได้อันมาหูนะเออนั่นนี่เป็นอาจารย์สมีการหลวงออกเนี่ยกะอาจารย์เนี่ยเออเออมันเป็นหยังเป็นหยังเอาสะดวกว่าฟังกี่ได้ก็ได้เจ้าบอกว่าทางเฟซเนี่ยอ๋อถ้าอยู่ไก่ทางเฟซจะชัดเจนกว่านะแม่เนาะเจ้าสบายดีน้อแม่น้อเจ้าสาธุแม่บ่ตองเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าอ่ะต่อไปข้อที่2กรรมใดที่มันเป็นกรรมจริงกรรมแต่อันนี้คือเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแต่บ่มีประโยชน์บ่ยั่งคนอื่นพอใจยินดีใจพระพุทธเจ้าก็จะบัดรัดกรรมนั่นคืออันนี้น่าคิดนะสถานเนาะกรรมใดที่มันต่อให้มันเป็นเรื่องจริงต่อให้มันเป็นเรื่องแต่มันบ่มีประโยชน์ที่อู้เข้าไปและบ่เป็นที่ฮักที่พอใจที่พึงใจของคนฟังพระพุทธเจ้าก็จะบัดรัดคำนั่นเพราะอู้ไปแล้วรังแต่จะสร้างความแตกแยกแต่ดูเจตนานะว่าบ่มีการปิดบังเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นแต่ดูเจตนาว่าคนฟังนั้นเนี่ยเป็นได้ประโยชน์อันหยังแล้วก็มีความพึงพอใจในสิ่งนั้นหรือไม่นะถ้าบ่มีประโยชน์แล้วก็บ่เป็นที่ฮักที่พอใจของคนอื่นต้องเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้ก็จะบัดรัดจะบ่อู้กรรมนั่นย่ำว่าบ่มีเจตนาหลอกลวงบ่มีเจตนาในการปิดบังแต่มุ่งประโยชน์และความสบายใจของคนฟังอันนี้เป็นประการที่สอง
ระอาจารย์กำลังพยายามไล่ให้ว่าพุทธเจ้าตรัสหลายครั้งเช่นตรัสกับพระเนี่ยพระอันองคุลิมานเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดหมู่เฮาอูไปหมู่กี่ร้อยกรัมปันกรัมหมื่นกรัมมีความหมายมันมีความหมายหนึ่งคำวงเฮาเนี่ยมันปุถุชนเนี่ยนะมันเจือถือบ่ได้ 100% สองคนฟังเนี่ยยังบ่ถึงความพนอบ่มีบารมีแก่กล้าปอที่จะไปเข้าใจกรรมนั่นแต่พุทธเจ้าที่พระฉันอู้ถึงว่าพระองค์ได้บำเพ็ญสัจจะบารมีมาไงว่าพอบำเพ็ญสัจจะบารมีมาเนี่ยจึงเนี่ยคือพระดำรัสหรือว่ากรรมอู้ของพุทธเจ้านั่นเนี่ยจะได้ฟังได้บ่มีคิดเป็นอย่างอื่นละนะที่เฮามายินอยู่เสมอว่าพระดำรัสของพระบรมศาสดานั้นมีหนึ่งไม่เป็นสองมันมีซ้ายมันมีขวามันมีหน้ามันมีหลังนะอันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามกรรมใดเป็นเรื่องจริงเรื่องใดเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแต่และอู้ไปแล้วมีประโยชน์แต่มาเป็นที่พึงพอใจของคนฟังพระเจ้าเลือกกี่ได้เลือกกล่าวเหมาะสมกับการเวลาว่าเวลาใดควรบอกเวลาใดบ่ควรบอก เหมือนกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพอพระนางมาริกาสิ้นพระชนเสียชีวิตหรือว่าตายเนี่ยปรากฏว่าก่อนที่นางจะตายหรือว่าจุติจิตเนี่ยนะจิตสุดท้ายอาสันจิตเนี่ยปรากฏว่านางเนี่ยคิดบดีก็จิตเตสังกิริเททุกขติปาติกังขาจิตที่เศร้าหมองย่อมมีทุกขติเป็นที่ไปเป็นที่หวังนางมาริกาเนี่ยโอ้ยทำบุญมีไผเกินเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยบ่น้อยหน้าไผมีความเคารพศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นหญิงนักเป็นหญิงนักเลยแต่ก็บอกอันจะได้อ่ะพอถึงคราวสุดท้ายเกิดอสัญจิตจิตสุดท้ายเนี่ยคิดบ่ดี ปรากฏว่าเนี่ยนางเนี่ยลงนรกพระพุทธเจ้าก็อยู่วัดประทับอยู่วัดประเชตวันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็โอ้ยเนาะมันเป็นห่วงคิดถึงก็เตื้องหาพระนางมาริกาจะไปถามพุทธเจ้า2วัน3วัน4วันนะตั้งใจจะไปถามว่าวิญญาณหรือจิตของนางมาริกาหลังจากตายไปแล้วเนี่ยนางไปอยู่ที่ไหนตั้งใดตักใดนะตั้งใจออกจากวังแล้วนะจะไปถามพุทธเจ้าแต่พอไปถึงวัดประเชตวันไปอยู่ต่อหน้าพระพักหรือต่อหน้าพุทธเจ้าปรากฏว่าลืมเรื่องที่จะถามว่านางมาริกาไปเกิดที่ไหนซึ่งพระพุทธองค์ก็หู้ชัดว่านางมาริกาอยู่ในนรกไปสู่ทุกขติอยู่ก็บ่อยากจะอู้คือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเกิดความเสียพระทัยเกิดความเสียใจแล้วก็เนี่ยคือศรัทธาไทยเนี่ยคือตกไปคือจะได้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ฮู้ว่าพระนางมาริกาได้ทําอสัตถิสถานเนี่ยทําทานในชนิดบ่มีไผเคยหันมาก่อนทําทานดิ่งกว่าทานทั้งหลายบ่มีไผเกินทําทานอันประณีตทำทั้งอันยินใหญ่ขึ้นกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นกับเหล่าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนับครั้งบ่ถ้วนถ้าพระพุทธเจ้าตรัสความจริงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนางมาริกาอยู่ในนรกไปสู่อบายภูมิถามว่า
จิตลมใสของพระเจ้าประเสนที่เนี่ยมันจะคล้ายจากพระศาสนาก่อนคล้ายแน่นอนผู้สาทำคุณงามความดีแตะทำคุณงามความดีว่าทำสาธารณกุศลแตะทำสาธารณกุศลว่าทำบุญนี่ไม่ไปเกินแตะไม่ไปเกินว่าแต่พอตายไปสู่ไปยิภูมิบรรณาธรรมหรอกความดีเนี่ยนะก็พระเจ้าก็โดนบันดาลคือพระเจ้าประเสนที่กุศลเนี่ยพอมาอยู่ต่อหน้าพระพักบันดาลคือลืมกรรมที่จะถามอ่ะมาถึงกับไม่ได้ถามล่ะลืมทำมันทำนี่ทำหน้าที่เนาะตรวจดูพระภิกษุสงฆ์สามเณรขาดเหลืออะหยังเข้าไปดูวัดวาอารามในวัดประเชตวันซึ่งกว้างขวางในเวลากระปิกพอปิกกับคลายฤทธิ์พุทธเจ้าคลายฤทธิ์พระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็ถึงวังละโอ้ตายละวันนี้นะตั้งใจจะไปถามพระพุทธเจ้าแต่ลืมอ่ะเอามันเป็นยังเดี๋ยวถูกไปถามใหม่เหมือนเดิมพุทธเจ้ากับบรรดาลถึงลืมเลยนะวันหนึ่งวันสองวันสามเจ็ดวันนะสถาลืมพอวันที่8ตัวอาสนกรรมเนี่ยสถาอาสนกรรมหรืออาสนจิตตัวอาสนกรรมคือจิตคิดก่อนตายเนี่ยนะมันจะส่งผลแค่7วันจะได้ดีกระจ่างจะได้บ่ดีกระจ่างจะไปสู่สุคติก็แล้วแต่จะไปสู่ทุคติก็แล้วแต่จะคือผลเพียงแค่7วันแค่7วันเท่านั้นจะมาคือผลมากกว่านั้นดังนั้นสถาขอร้องขึ้นพอกว่าบางทีป่อแม่เนาะอาการแย่ปู่ย่าตายายอาการแย่หรือไผก็ตามมาอาการแย่ๆคือดูแล้วจะได้บ่รอดจะได้กระทึงบ่รอดลูกหลานตาลเต้าญาติพี่น้องจึงนิมนต์ตุเจ้าเนี่ยไปโปรดเนาะได้เห็นพระเหลืองผ่องได้ยินเสียงตุเจ้าผ่องได้ยินเสียงธรรมะผ่องเนี่ยคือไปสู่สุคติได้ทันทีทันใดอันเป็นอาสนจิตโรงพยาบาลมะเร็งไกลๆเนี่ยก็โทรหาประจันหลายรอบก็ยังมีโอกาสไปโปรดสถาญาติโยมนะที่เป็นโรคมะเร็งซึ่งวาระสุดท้ายจะได้กระทึงไปแน่ๆเนี่ยก็มีอันพระสงฆ์องค์เนนก็ไปพระอาจารย์ก็นิมนต์พระรูปนู่นรูปนี่ไปแตนหลายครั้งหลายคราซึ่งพระอาจารย์บอกว่า เป็นคติดีลูกหลานตาลเต้าเนี่ยนะหรือว่าญาติพี่น้องต้องการให้คนที่กำลังจะตายเนี่ยได้ระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงบุญระลึกถึงกุศลเพื่อตายไปเนี่ยจะไปสู่สุคติจิตเตอสังกิเลเถสุคติปาติกังขาเมื่อจิตไม่สมองแล้วมีสุคติเป็นที่หวังยกตัวอย่างนางพระนางมาริกาความคุณงามความดีนางมีหนักกว่าบุญกับบ่น้อยนาไผศีลกับบ่น้อยนาไผการปฏิบัติธรรมกับบ่น้อยนาไผมันจึงมีพลังมากกว่าแต่บังเอิญว่าจิตดวงสุดท้ายจุติจิตไปสู่ปฏิสนธิจิตเนี่ยคิดบ่ดีที่พระอาจารย์วัตกีเนี่ยว่ามันถึงผลเพียงแค่7วันวันที่8นั่นแหละตัวอาจินกรรมกรรมที่ทำเป็นอาจินส่งผลนะสถานะกรรมที่ทำเป็นอาจินนี่จะส่งผลตลอดต่อเนื่องยาวนานนี่แหละเปิ้นจังหวะเป็นตัวชนกกรรมที่นำไปเกิดดีกว่าตามบ่ดีกว่าตามพอวันที่8พุทธเจ้าก็คลายฤทธิ์พระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็ไปกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าก็หูละว่าตอนนี้พระนางมาริกาไปสู่สุคติสวงสวรรค์ก็เลยบอกพระเจ้าประเสริฐที่ว่าไม่ต้องห่วงละขณะนี้พระนางไปสู่สวงสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะไปเสวยทิพยวิมานเรียบร้อยพระเจ้าประเสริฐที่กุศลโอ้ยสุขใจสบายใจ
คนนั้นเป็นที่หักตายแล้วไปเกิดอยู่ในบนสวงสวรรค์มาเข้าสู่ข้อที่พระอาจารย์อูตะกี้ว่าเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้มีประโยชน์แต่บางเรื่องอาจจะบ่เป็นที่พึงพอใจคนฟังพระพุทธเจ้าก็เลือกเวลาคือมันเหมาะสมว่าเวลาใดควรอูเวลาใดบ่ควรอูเนาะเนี่ยสถานต่อไปกรรมใดบ่จริงบ่แท้บ่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่พอใจสุขใจของคนฟังพุทธเจ้าจะประกล่าวกรรมนั้นเป็นเรื่องบ่จริงเป็นเรื่องบ่แท้บ่มีประโยชน์แต่ว่าคนฟังแล้วสุขใจสบายใจป้อใจพระพุทธเจ้าจะประกล่าวคำนั้นเลยอู้ไปมันก็แค่นั้นป้อใจพึงใจสุขใจแต่มันแท้บ่จริงมีประโยชน์นี่นะพระพุทธเจ้าจะประกล่าวคำนั้นคือเราต้องมองถึงพระทัยหรือว่าใจเนาะจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสต่อคนฟังพระองค์บอกมีจิตเจตนาว่าคนฟังนั่นจะมีความเลื่อมใสศรัทธาพระองค์หรือไม่เรามีพระทัยอยู่ประการเดียวก็คือคนฟังฟังแล้วเนี่ยได้อะหยังได้ข้อคิดอะหยังได้สติปัญญาอะหยังเข้าใจแบบใดถ้าคนฟังแล้วบ่มีความเข้าใจจะเลื่อมใสพระเจ้าก็บ่น่ามีความหมายหยังเพราะพระองค์นั่นมีพระประสงค์ที่จะให้คนฟังเนี่ยได้ประโยชน์ประโยชน์คือคนฟังนะไม่ใช่ประโยชน์ต่อพระเจ้านะคนฟังได้ประโยชน์เข้าใจสุขใจเข้าใจปฏิบัติธรรมปลอดทุกข์ปลอดโศกปลอดโรคปลอดภัยจิตใจที่ก่อนเกิดความเหี่ยวแห้งเหี่ยวเฉาเศร้าหมองเงียบเหงาเหงาหงอยเนี่ยบ่มีนะนั้นเราก็ต้องไปเข้าใจกรรมอูของพระพุทธเจ้าโดยจากนั้นคำใด เป็นคำจริงคำแต่บ่มีประโยชน์นะคำจริงกรรมแต่บ่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่หักติพอใจก็บ่กล่าวคำนั้นโดสตาต้องเป็นคำจริงคำแต่และมีประโยชน์บ่มีประโยชน์นะแต่คนฟังแล้วสบายใจพระองค์ก็บ่กล่าวบ่ตัดบ่ว่าเพราะมันจริงบ่ใช่แต่บ่แล้วก็บ่มีประโยชน์อย่างโดยก็จะบ่กล่าววาจานั้นและสุดท้ายกรรมใดเป็นคำจริงคำแต่ตึงประกอบด้วยประโยชน์ตึงฟังแล้วสุขใจพระพุทธเจ้าก็เลือกกล่าวให้เหมาะสมกับการเหมือนกันเนาะมีขนาดเป็นคำจริงคำแต่ประกอบด้วยประโยชน์และคนฟังสุขใจพระพุทธเจ้าก็เลือกกล่าวคนกำลังโมโหคนหิวคนเหนื่อยกล่าววาจาไปเนี่ยมีความหมายมีความหมายเลยยกเว้นบุคคลผู้นั้นเนี่ยมีบารมีแก่กล้าปอที่จะไปเข้าใจไปสะกิดใจคำคำนั้นอันนี้เป็นพระวาจาของพระพุทธเจ้ากำลังตั้งประเด็นตรงที่ว่าพระดำรัสของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยกล่าวคำใดคำนั้นบ่มีนอกบ่มีในอู้ต่อหน้าเฮาอย่างหนึ่งรับหลังก็อู้อย่างเดิมนั่นน่ะบ่มีประเด็นแปลงนี่คือคำของพระพุทธเจ้าซึ่งมันบ่เหมือนปุถุชนหมู่เฮาทั้งหลายเนาะ
เชื่อได้พ่องบ่เชื่อได้พ่องคนบางคนเนี่ยมีปกติชอบโกหกชอบหลอกลวงชอบมีนอกมีในบ่ตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงมีจิตเจตนาต้องการปิดบังซ่อนเร้นจึงมาแปลกว่าอู้ไปแล้วเนี่ยคนจึงบ่มีความมั่นใจเชื่อใจกับคนทั้งหลายเหล่านี้เห็นก็อู้ไปก็เท่านั้นก็คนเปิ้นก็ใบอันบ่มีเปิ้นห้องบ่ฮึเครดิตเห็นก็บ่ฮึเครดิตบ่ฮึน้ำหนักกับคนเหล่านี้อู้ไปก็มันก็ฮู้ได้อยู่นะลักษณะนิสัยของคนนี่เป็นที่อีมีปกติที่อีนะก็บ่มีความเริ่มใส่ศรัทธากับคำทั้งหลายเหล่านั้นนะพระอาจารย์ขอสรุปตรงนี้ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนน้องหญิงเธอจงได้สติเถิดเป้าได้สติขึ้นมาทันทีเพราะศรัทธาฝังลักษณะกำอูของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถึง6ประการเนี่ยสนาก็จะบอกแปลกแล้วว่าจะได้คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นจึงบะเลาะและโลเลมีความเป็นอัศจรรย์อยู่เป็นปกติธรรมดาของพระองค์เองนะอันนี้ก็คือลักษณะพระดำรัสหรือว่ากำอูของพระพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์จะสรุปกำหนึ่งเนาะวาจาใดไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นที่รักที่พอใจของคนอื่นพระตถาคตก็จะไม่กล่าววาจานั้นข้อที่2วาจาใดไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ต่อให้คนฟังแล้วพอใจพึงใจพระพุทธเจ้าก็จะไม่ตรัสวาจานั้นข้อ3วาจาใดแม้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พอใจของคนฟังพระพุทธเจ้าก็จะไม่ตรัสวาจานั้นข้อ4วาจาใดเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่ก็เป็นที่รักที่พอใจของคนฟังพระพุทธเจ้าก็จะไม่ตรัสคำนั้นวาจานั้นข้อที่5วาจาใดเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นพระพุทธเจ้าเลือกกล่าววาจานั้นให้เหมาะสมกับกาลเวลาข้อ10ข้อ6วาจาใดเป็นเรื่องจริงทั้งเป็นเรื่องแท้ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ทั้งเป็นที่พึงพอใจของบุคคลอื่นพระตถาคตเจ้าก็จะกล่าวคำนั้นให้เหมาะกับการเวลาไม่ได้ตัดพร่ำเพรื่อต่อให้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นที่พอใจพระพุทธเจ้ายังต้องเลือกกล่าวตามกาลเวลาให้เหมาะสมนักศรัทธาฟังพระธรรมรัตน์ของพระพุทธเจ้าที่พระอาจารย์ได้นำเรื่องของน้ำปัจจารามาให้ศรัทธาได้เกิดข้อคิดนะว่ากัมปูเนี่ยสำคัญนะเขาก็บ่ได้หมายความว่าอันเขาจะฮึแต่ละคนนั่นเนี่ยมีความพักความชอบมีความชื่นชมเขาเสมอไปนะครับโดยลึกๆของปุถุชนทั้งหลายก็ต้องการคำนี้อยู่แล้วเหมือนกับพวกเราเบิ่นชมเนาะโอ้งามแต่นอรอแต่นอดูดีแต่นอแต่ดีบ่ดีมั่วนะ
เพิ่นยงยอปอปันอู้วันนี้เข้าท่าฮะแต่งตัวปัตตรุ่ยเหมาะขนาดจื่นใจดีใจตองคำคำนั้นอาจจะเป็นคำบะคำปัจจัยคำแตกก็ได้หรอมันก็คนเฮานี่มักยกยอมกันนะสถานะมักยกยอแต่ตีเรื่องตีอาจารย์ยกตัวอย่างมาว่าถ้าเฮาต้องการที่จะปรับเนาะ แม่เฮาแบบเป็นพระอริยบุคคลเฮาเป็นปุถุชนแต่ก็พยายามปรับเนาะปรับบ่อยๆว่ากรรมบางกรรมนั่นมันบ่ใช่คำจริงคำแท้แต่เฮาไปอู้ไปจ๋าไปหยังอู้มันหมั่นเข้าเครดิตหรือว่าความเชื่อมั่นความเชื่อถือมันก็บ่มีความหมายกรรมอู้เนี่ยมันบ่นับแก่บ่นับเฒ่าบ่นับหนุ่มนะมันจะว่าคนแก่คนเฒ่าแล้วน่าจะถือบ่แน่ มันก็กรรมอูจิตเจตนานั่นว่านับหนุ่มว่านับเฒ่าว่านับสาวว่านับแก่เปิ่นดูที่จิตเจตนาของคนฟังนะจึงยะฮือนางปตาจาราได้สติขึ้นมาฟุ๊บทันทีทันใดเลยและมิติต่อไปที่พุทธเจ้าตรัสว่าเธอเนี่ยน้ำตาที่ไหลจากเบ้าตาของเธออันเกิดจากการพลัดพรากจากของรักของชอบจากคนรักไหลออกมาเนี่ยหลายภพหลายชาติเธอไม่ได้ร้องไห้เสียใจเฉพาะชาตินี้เท่านั้นเธอร้องไห้เสียใจมาหลายภพหลายชาติหากนำน้ำตาที่เกิดจากการพลัดพรากนั้นเนี่ยมารวมกันน้ำในมหาสมุทรน้ำในทะเลนั้นยังน้อยไปนั่นก็แสดงว่าหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติบ่ท้วนเดี๋ยวมีเวลาถ้าพระอาจารย์บ่ลืมหรือจะได้เนี่ยเขาจะนำในเรื่องของวัฏสงสารในมะอูเดี๋ยวพระอาจารย์กำลังหาภาพเนาะหาภาพดีเปิ่นแกะสลักในโบสถ์หินอ่อนในมหาลัย BHU ที่พระอาจารย์ไปเฮียนมานี่นะเปิ่นเกิดจะมีภาพคนที่ข้ามวัฏสงสารเป็นแกะสลักลายนุ้นที่สวยงามสื่อถึงหันในวัฏสงสารสังสาครเนี่ยได้ชัดเจนโดยปกติเนี่ยในอันสังสารสังวัฏก็มีอย่างกิเลสกรรมวิบากโดยมี3ตัวลักมีกิเลสมีกรรมมีวิบากส่งไปสู่ความเป็นกิเลสก็กิเลสส่งไปสู่การกระทํากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ส่งไปสู่ผลถึงวิบากก็คือผลนั่นก็ส่งไปก่อนเกิดหยังกิเลสคือความอยากมันก็วนไปเจียนะกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเหล่านี้เนี่ยมันจึงหาเงื่อนงำหาต้นต่อที่เริ่มต้นแล้วก็ตัวสิ้นสุดไม่เจอเหมือนกับเรามีแหวนนะไม่ว่าจะเป็นแหวนทองแหวนพลาสติกที่หลอมมาหล่อมาเป็นวงเนี่ยให้เราไปตรวจดูให้ชัดว่าแล้วมันตัดตรงไหนต้นอยู่ตรงไหนปลายอยู่ตรงไหนเราจะหาไม่เจอเลยเพราะมันหล่อมามันหลอมมาเป็นเนื้อเดียวกันเราบอกไม่ได้หรอกว่ามันเริ่มต้นตรงไหนเหมือนตัววัฏสงสารของเราเนี่ยที่เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่แล้วอยู่รอดอยู่แล้วอยู่รอดวันแล้ววันชาติแล้วชาติเล่านี่นะมันไม่รู้จักจบสิ้นนั้นเวลาเราฟังในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปใส่ใจพิจารณาถึงกิเลสวัฏกรรมวัฏแล้วก็วิปากวัฏก็คือตัวที่มันวนเวียนอยู่กิเลสมันเกิดขึ้นอย่างไรและจะส่งผลต่ออย่างไรใช่ไหมเมื่อมีกิเลสสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็เกิดอะไรความรู้สึกชอบไม่ชอบ
ก็เข้าไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็วนไปอยู่อย่างนี้เนี่ยเราทั้งหลายที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะหากเราไม่เข้าใจสภาพของความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจธรรมเนี่ยเราก็จะถูกตัวโมหะคือความไม่รู้นี่เขาครอบงำก็ทำให้เครียดทำให้เสียใจทำให้น้อยใจทำให้ไม่สบายใจเพราะตัวสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยรู้เท่าไม่ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเมื่อไรก็ตามนะที่ก่อให้เกิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเราจะมีความชอบอย่างไรเราจะมีความเกลียดอย่างไรเราจะมีความชังอย่างไรเราไม่เข้าใจหรือเราเนี่ยรู้เท่าไม่ทันสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยจริงๆมันจึงก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดเป็นวัฏสงสารเมื่อก่อให้เกิดวัฏสงสารเมื่อไหร่ถึงจะนำไปสู่ความหลุดพ้นได้ยากละใช่ไหมที่พระอาจารย์ได้พูดวันก่อนในเรื่องของอวิชชาเพราะความไม่รู้จึงก่อให้เกิดการปรุงแต่งคือสังขารสังขารที่ปรุงแต่งดีก็ตามไม่ดีก็ตามนะสิ่งที่ตามมาอันเกิดจากตัวสังขารความปรุงแต่งก็คือตัวรับรู้ที่เราเรียกว่าเป็นตัววิญญาณตัววิญญาณเกิดขึ้นก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดนามเกิดให้เกิดรูปส่งต่อสืบต่อก่อให้เกิดนามและรูปนามและรูปที่เกิดขึ้นมานี่ก่อให้เกิดสลายตนะคืออายตนะภายในที่ไปกระทบกับอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์สิ่งที่ตามมาคือตัวผัสสะที่ไปกระทบกันกระทบกันเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมาก่อให้เกิดคือความรู้สึกชอบไม่ชอบที่เราเรียกว่าเป็นเวทนาเมื่อมีเวทนาชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามสิ่งที่ตามมาก็คือความอยากตัณหาถ้าชอบก็อยากมีอยากครอบครองถ้าไม่ชอบอยากไหมอยากหนีอยากผลักไสทั้งอยากหนีอยากผลักไสสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความอยากเมื่อไหร่ยึดมั่นทันทีชอบก็ยึดไม่ชอบก็ยึดเมื่อไหร่ก่อให้เกิดภพก่อให้เกิดภูความมีความเป็นเมื่อมีความเป็นก่อให้เกิดชาติคือความเกิดเมื่อไหร่ส่งผลต่อไปใช่มั้ยที่เราเรียกเป็นวิบากชรามรณะเกิดแน่นอนเมื่อมีชรามรณะสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรอีกโอ้โหตามมาเป็นกระบวนเลยในเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรทุกข์กายทุกข์ใจไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเห็นมั้ยเราบอกว่าก่อให้เกิดความคับแค้นใจความทุกข์กายความทุกข์ใจซึ่งมีชาติเป็นปัจจัยก่อให้เกิดชรามรณะก็คือความแก่และความตายมันไม่จบแค่นั้นเนี่ยไหมเมื่อมีความแก่เมื่อไหร่มีความตายเมื่อไหร่ความโศกเศร้ามีความคร่ำครวญมีความร่ำไรมีความทุกข์กายมีความทุกข์ใจมีความคับแค้นใจก็มีความแห้งผากแห่งใจก็มีนั้นเวลาเราเข้าไปใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งใดก็ตามที่มากระทบสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องเข้าใจตามนั้นนะคนรักจากไปหรืออะไรจากไปเสียชีวิตไปอะไรไปเนี่ยไม่มีใครถามว่าปุถุชนไม่มีใครต้องการหรอกแต่ความจริงมันปรากฏกว่าเราจะรู้ความจริงได้เนี่ยเราก็ร้องไห้เสียใจทุกข์ใจเศร้าใจระทมใจมานับครั้งไม่ถ้วนเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ากำลังให้สตินางปฏาจาราว่าเธอเนี่ยไม่ได้เสียใจร้องไห้อันเกิดจากการพลัดพรากอย่างนี้เนี่ยหลายภพหลายชาติไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เท่านั้น
พอระลึกถึงตัวเราเองเนี่ยเมื่ออะไรก็ตามมากระทบใจเราคราใดก็ตามที่เรามีสติสัมปชัญญะเมื่ออะไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกทันเมื่อไหร่ เราจึงจะไปใส่ใจรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เราจึงมองสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเออการเกิดการตายเป็นเรื่องของวัฏสงสารตัวกิเลสตัวตัณหาเป็นตัวก่อให้เกิดเป็นตัวผลักซึ่งไล่เรียงก็ก่อให้เกิดความอะไรเพราะเราไม่รู้ตัววิชาความมืดบอดนั้นครอบงำอยู่เราจึงไม่สามารถที่จะไปรู้ความจริงเพราะเราเป็นประเภทหลับตาเดินทั้งกลางวันและกลางคืนไหนเลยเราจะไม่เดินไปชนต้นไม้เดินไปชนเหลี่ยมเสาเดินไปชนขวางหนามเดินไปตกเหวเพราะเราถูกอวิชชาหรือความมืดบอดตาไม่บอดแต่หลับตาเดินไม่มีความหมายเลยเห็นไหมไม่มีความหมายนางปตาจาราฟังแล้วเนี่ยก็เกิดความเข้าใจทันทีว่าความพลัดพรากมันเป็นเรื่องปกติมีพบเมื่อไหร่มีพรากตามมาแน่ๆถ้าไม่ต้องการคำว่าจากถ้าไม่ต้องการคำว่าพลัดพรากก็จะต้องไม่มีก็จะต้องไม่มีคำว่าเจอกันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายเนาะมันไม่ง่ายเลยนะมันเป็นเรื่องที่ต้องตั้งสติเข้าใจแล้วเข้าใจอีกมันจึงส่งผลให้เราทั้งหลายมองสังคมมองคนทั่วไปเนี่ยรวมถึงตัวเราด้วยเป็นเรื่องของความเกิดและความดับ เกิดได้ดับได้แต่มันเราบุตรชนทั้งหลายมีโอกาสที่จะไปเข้าใจตรงนี้น้อยถ้าเรารู้ไม่ทันนั้นจึงให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าความพลัดพรากทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยยังไงก็เจอไม่มีใครหรอกที่ไม่เจอแต่พอเจอแล้วเนี่ยคนที่มีสติคนที่มีภูมิธรรมอยู่เขาจะเฉยมากกับการจากไปเพราะมองเห็นความเป็นจริงปรากฏชัดเจนเขาไม่จากเรานี่แหละจะต้องจากเขาไปไม่จากเป็นก็จากตายเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะปรับชีวิตของเราอย่างไรเราจะตั้งความตั้งใจของเราเนี่ยคือตั้งจิตของเราเนี่ยไว้ในประมาณไหนนะอันนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจในหลักธรรมหลักธรรมก็คือหลักธรรมชาติหลักของความเป็นจริงเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักของการคิดปรุงแต่งที่เรียกว่าเป็นตัวสังขารเราก็จะอยู่แบบเฉยๆไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ดีใจโลดโผนขณะที่เราได้แล้วไม่ลุ่มหลงในสุขนั้นแล้วไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจไม่อิจฉาระอาใจในคราวที่พลัดพรากจากกันไปง่ายก็สะท้าวอ่ะง่ายก็ยากเนาะยากสำหรับหมู่เฮาทั้งหลายที่บ่ย้อมไปเข้าใจแต่มันง่ายสำหรับพระอริยบุคคลที่เปิดไปเข้าใจกฎแห่งไตรลักษณ์คือสภาพของความเป็นจริงในตรงเป๊ะในสถาหลังจากนั้นนางปตาจาราก็ขอบวชเป็นนางภิกษุณีตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปอันล่างพระอุโบสถตีในว่าพระเจตวันซึ่งแน่นอนคัดแล้วก็จะต้องสาดน้ำก็มีน้ำคู่สาดน้ำไปนางในบรรลุพระอรหันต์ตอนสาดน้ำล่างโบสถ์นุสตาล่างพระอุโบสถคนที่บนพ้องว่าบารมีแก่กล้าเนาะผลไม้ถึงคราวมันซุก
เต็มที่ง่อมเต็มที่จะได้กระตึงหล่นนางปตจราก็เช่นเดียวกันพอถึงคราวที่บารมีแก่กล้าไปเข้าใจชัดถึงการสาดน้ำเมื่อเฮาในสาดน้ำมันดูกี่ร้อยครั้งล่ะกี่พันครั้งมั่วแต่เฮาจะได้สติสักครั้งก่อนางปตจราสาดน้ำครั้งแรกที่นางกำลังคัดลังถูนะสาดน้ำไปน้ำก็ไปได้สักหน่อยหนึ่ง แล้วก็หยุดเพราะน้ำมันมดแห้งมันมดมันบ่สะอาดแต่นั่งสาดแหมน้ำพุที่สองสาดน้ำพุที่สองน้ำกับไหลไปไกลแหมน้อยหนึ่งอันไปผสมกับน้ำข้างแรกคู่แรกซึ่งมันกำจะสะอาดแต่หรอมันยังมดเดือก็นั่งก็สาดคู่ที่สามไปไกลกว่าคู่ที่หนึ่งที่สองเพราะน้ำมันรวมกันเป็นสามน้ำพุนางเห็นคลื่นน้ำตีเกิดขึ้นรึบๆตีนางสาดไปพอสุดท้ายน้ำมันตึกมดกำลังมันหยุดสาดที่สองไปไกลแหมมดกำลังก็หยุดสาดครั้งที่สามไปไกลกว่าเดิมหยุดก่อนยุดเหมือนเดิมนางพิจารณาเห็นความจริงปรากฏชัดเจนว่าชีวิตของคนเฮามันหาความแน่นอนบ่ได้นางเปรียบเทียบว่าชีวิตของคนเฮาคนบางคนมีอายุสั้นเหมือนกับลูกนางของนางเนี่ย คนเก้าลูกบ่าวคนเก้าก็อายุขวบ2ขวบคนที่2ก็กำลังเกิดตายสถานก็มันเหมือนกับการสาดหน้าไปครั้งแรกมันหมดแรงมันหมดกำลังก็ยุดแค่นั้นมันคลื่นมันต้องไปเจอคลื่นสุดท้ายมันก็จบหมดแรงก็ยุดนางสาดไปครั้งที่สองไกลกว่าเดิมแฮมเปรียบเหมือนชีวิตของสามีเหมือนชีวิตของปีอายที่สาดไปไกลแฮมน้อยหนึ่งแต่สุดท้ายก็ยุดเหมือนกันเพราะมันหมดแหงทำท่าว่าจะไปแหงเพราะมันไปรวมกับน้ำคู่ที่หนึ่งที่สาดไปไก่แหมน้อยนึงแต่สุดท้ายก็ยุดเปรียบเทียบชัดกับชีวิตของนางเองที่ไปประสบพบเจอมาสาดครั้งที่สามไปไกลกว่าเดิมแต่ก็ยุดเหมือนกันเพราะมันหมดแหงนางจึงเข้าไปเข้าใจเปรียบเทียบชีวิตของคนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นปอบเป็นแม่ว่ามีอายุยืดยาวยืนยาวไปไกลแต่สุดท้ายก็จบเหมือนกันตึกเหมือนกันสภาพของความเป็นกฎแห่งไตรลักษณ์กฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏชัดแก่นางปตจราจึงหมดสิ้นความสงสัยพระอรหันต์บ่มีเสียใจบ่มีน้อยใจบ่มีดีใจเฉยๆเหมือนคนบ่มีความรู้สึกอ่ะแต่มีสติสัมปชัญญะครบครันบริบูรณ์ฮู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแต่จิตเฉยๆบางคนบ่ฮู้เป็นจิตด้านมาฮู้ฮ้อนมาฮู้หนาวด่าก็เฉยชมก็เฉยบ่ยินดีปีดาในคราวที่คนอื่นเพิ่นชื่นเพิ่นชมเฉยๆแล้วบ่มีความทุกข์ใจนักใจบ่สบายใจเมื่อมีคำติฉินนินทาหรือมีคำกล่าวที่เปิดห้องเป็นคำด่ามากระทบพระอรหันต์เป็นจึงนิ่งเฉยได้เพราะไปเข้าใจที่อีว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นเนี่ยสดาฟังจะนี่แล้วเนี่ยลองนำไปเปรียบเทียบกับชีวิตของเฮาว่าแต่ละวันเนี่ยเฮามีความเครียดมีความเศร้าหมองมีความกังวลจะใดเครียดจะใดเศร้าหมองจะใดกังวลจะใดลองคิดถึงพอระลึกถึงพอแล้วก็นึกถึงตัวเฮาเป็นเกณฑ์นะมันต้องไปนึกถึงคนอื่นว่าความเป็นบุญชั่วขนาดเฮายังขนาดนี้มันก็ เฮาจะไปคาดหวังกับคนอื่นได้เมื่อความเป็นจริงมันปรากฏถึงเปิดถึงตัวนั้นนะมันยึดถือบ่ได้
จะได้ยึดถือบ่ได้เพราะมีการแปรปรวนไปเปลี่ยนแปลงไปไปยึดถือในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างมันเหมือนครบหมดคนให้ไปหลงเงาเข้าใจว่าเงาเป็นของจริงจะไปคว้ามามันไม่ได้จะได้มันเป็นเงาหรือเห็นเปลวแดดพยับแดดอะไรยิบระยับในคราวหน้าฮ้อนเวลาเดินกลางตังนี่นะเขาก็คิดว่ามีตัวมีตนมีหน้ามีแม่หน้าขวางกั้นอยู่แต่จริงมาใจเป็นเปลวแดดเป็นเปลวแดดเขาก็หันแค้นนะแต่ว่าเขาทั้งหลายเนี่ยมักจะถูกหลอกถูกหลงเป็นผู้หลงจึงถูกหลอกอยู่เสมอว่ามีตัวมีเฮามีเขามีของเปิ่นมีของตัวก็อยากจะอยู่ต่ออยากอยู่จากอันกำฟ้าอยากจะอยู่ที่นะตายไปแล้วขอมาอันขอบของทรัพย์สมบัติตัวเองหามาจากนี่นะมันก็อยากที่จะสถานะดังนั้นเมื่อเฮาท่านทั้งหลายเนาะมีโอกาสได้ใส่ใจมาพิจารณาในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมีความเชื่อใจสบายใจก็ต่อเมื่อไปเข้าใจความจริงเท่านั้นนอกนั้นมันจะหาความสุขกายสุขใจใดจะใดบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องบางราวทิ้งก็ต้องทิ้งถือไปก็เท่านั้นเครียดไปก็เท่านั้นปล่อยแล้วอย่าจะไปปล่อยให้งั้นความเหงาเนี่ยมันมาครอบงำถ้ามันมาครอบงำเนี่ยมันก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้บ่น่าจะคุ้มวัดนี้ผมฮู้กี่อันหมื่นวัดตัวเจ้าก็มีเป็นแสนพระไตรปิฎกกับฮู้มีกี่หมื่นเล่ม แต่สถาเจ้าบ้าน ก็ยังซึมเศร้าอยู่ยังหงอยเหงาอยู่มันน่าจะใจแสดงว่าเฮาเนี่ยบ่เคยบนห้องว่าจับเข่าคุยกันหันหน้าเข้าหากันใส่ใจในการที่จะปาการสนทนาในเรื่องของความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นที่ห้องว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังการสนทนาธรรมตามการเวลาที่เหมาะสมชีวิตมีความเป็นมงคลอย่างยิ่งเนาะสถานะเราฟังอีแล้วเนี่ยก็ต้องกึดแล้วก็ลึกถึงอยู่เสมอนะสถานะว่าเฮาเกิดมาจากนี่เนี่ยแสดงว่ามันเป็นในช่วงไหนอ่ะเป็นกิเลสก็ว่าเป็นกรรมก็ว่าเป็นวิบากวัฏสงสาร3ตัวลักกิเลสคือความอยากขณะนี้เขาอยู่ในช่วงของกลุ่มของกิเลสหรือไม่ที่กำลังวิ่งวนอยู่กิเลสก็คืออย่างตัวตัณหาเมื่อมีตัณหาก็ส่งไปสู่อย่างการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกรรมวัฏกรรมเดียวกรรมมูเนาะมันจึงปรากฏขึ้นหรือว่าขณะนี้เนี่ยเขาอยู่ในช่วงอยู่ในกลุ่มของกรรมวัฏคืออยู่ในช่วงของกรรมหลายคนก็บอกว่าอย่างก็อันชดใช้กรรมเก่าสร้างกรรมใหม่เนี่ยเขาได้ยินกรรมเหล่านี้อยู่เสมอรู้ว่าขณะนี้เขากำลังใช้กรรมเก่าอยู่หรือว่าขณะนี้เขากำลังสร้างกรรมใหม่อยู่ตึงใหม่ตึงเก่าแต่พุทธเจ้าถึงอันนี้ในนัยยะที่พุทธเจ้าบอกว่าอดีตชาติที่เฮาว่าเป็นกรรมเก่าอย่าใส่ใจมันจะส่งผลหรือไม่จะได้ก็เรื่องของเป็นเรื่องของกรรมมันจะเรื่องของเฮาเรื่องของกรรมมันจะเรื่องของเฮาหรือว่าเฮาอยู่ในช่วงของขันสร้างกรรมใหม่น่าคิดนะชดใช้กรรมเก่าสร้างกรรมใหม่เรื่องปัจจัยเฮากำลังอยู่ในช่วงของวิบากก็คือผล
ผลของกรรมนั่นเฮากำลังเสวยวิบากอยู่ก็วิบากสุขกุศลวิบากอกุศลวิบากถ้าเป็นกุศลวิบากก็คือผลที่ห้องเป็นอนิสงส์ของความดีแล้วก็เป็นอกุศลวิบากเป็นผลของสิ่งที่บ่ดีนั่นเกิดมาจากกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมมันจะอยู่ช่วงไหนหรือมันจะปนกันหมดทั้งสามมันบ่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นกิเลสหรือว่ามันเป็นกรรมหรือว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่พระอาจารย์ได้บอกสถาตะกี้ว่าเหมือนกับแหวนเหมือนกับกำไรมือเนี่ยนะกำไรมือถึงเวลาเขาอันมาสวมใส่นั่นมันมีเงินงามมันมีต้นมันมีปลายลักษณะของกิเลสกรรมวิบากก็เช่นเดียวกันหาต้นหาปลายนี่บ่ได้มันผสมปนเปกันเหมือนมโหจะเวินจะใดมันเกิดเลยยากคือเขาทั้งหลายเนี่ยบ่สามารถที่จะไปเข้าใจอดีตกรรมของเฮานะเพราะมันเมินเกินกว่าที่เฮาจะไปเข้าใจเมินก่อนกูเกินกว่าที่เฮาจะไปเข้าไปฮู้กับเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ได้เนี่ยสถาฟังแล้วมันยากหรือบ่ยากจะได้น้องสถาเนาะก็เลยคิดถึงเนาะการที่เฮาท่านทั้งหลายหลายคนหลายท่านเนาะที่อันเฮาได้ยินอยู่เสมอว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาไปคนละด้านแต่จะบังคับมีปัญหาเลยนั่นมันน่าจะมีเพราะตัวโลกกระทำนั่นพร้อมที่จะเข้ามากระทบเฮาอยู่เสมอเพราะมันอยู่ในโลกแห่งนี้นะมันก็จะต้องมีสิ่งที่เข้ามากระทบอยู่เสมอภัยที่มีสติสัมปชัญญะดีก่อนเกิดปัญญาดีก็อยู่ได้อย่างรอดปลอดภัยบ่ทุกข์โศกเกินไปบ่เศร้าหมองเกินไปความเหงาบ่มีความเศร้าหมองบ่มีความซึมเศร้าบ่มีสถาฟังรายการธรรมะแล้วจะต้องก่อนเกิดในลักษณะแบบนี้จื่นใจสุขใจสบายใจไอ้อยู่ว่าเฮาจักนี้ไปมันคงมีเท่าใดอ่ะมีนิดหน่อยมันเจนหนักเท่าใดเนาะมัวโศกมัวเศร้ามัวหมองอยู่แม่มันบ่น่าคุ้มนะสถาเนาะนักก็ฝากหมู่เฮาท่านทั้งหลายไว้ว่ามีโอกาสได้ฟังน้ำฟังธรรมก็จะต้องน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตลอดนะสถานะจะไปอันมีความเครียดมีความเศร้าหมองจนเกินไปก่อนมาอันเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้สวยสุขเสมอไปเนาะ เอาละอาจารย์เปิดสายละเผื่อสถาถ้าทันใดเนาะใดโทรมาร่วมสนทนาครับอาจารย์นะมาทักทายกันแจ้งผลกันนะฟังชัดประชัดเป็นจะได้พ่องมีความเข้าใจเป็นจะได้พ่องสบายใจขึ้นก็มีความเข้าใจในเรื่องของเราจะทำได้ก็มากน้อยแค่ไหนอินาสถานะก็จะได้อันหัวนกหม่นใจในลักษณะนี้นะพระจักรก็ต้องขอไปโดยที่กีบบ่ได้รับสายไปเนาะก็เพื่อที่จะคืออันมันต่อเนื่องตอนนี้เปิดสายเรียบร้อยเนาะสถานเนาะอันตักขายที่พิมพ์ข้อความมาทักทายพระอาจารย์ก่อนเนาะส่วนโทรศัพท์เบอร์ส่วนโทรศัพท์ก็พร้อมแม่พิมพ์ธรรมจิกุลนะอันนี้ก็ได้โทรหาพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วก็เป็นเหมือนคนหนึ่งเนาะที่ฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์จากการฟังธรรมมีความหนักแน่นมันคงต่ออันความเข้าใจสิ่งทั้งหลายเรานี่มาวันไหวคนทั้งว่ามีความแกล้วกล้าอาถรรพ์ฮึกเหิมนะก็ต้องขอโมทนาแม่พิมพ์ทำที่กรุงตัวเนาะแม่คุณประณีสิพลางนี่มาสการพระจารย์เจ้าข้าสาธุตัวเนื้อแม่พิสมัยเกินคำแสนอยากกี่โทรหาพระจารย์ละนะกราบไหว้สาพระอาจารย์แม่ฟังชัดเจนดีสาธุสาธุนะแม่กาบแก้วสีอินแก้วหาไหว้สาเจ้าโยมแม่ฟังครับโยมแม่รับชมอยู่เน้อนะอันนี้ชม
่านรับชมอยู่เนาะโยมแม่เพ็ญกาฟังสาธุสาธุพระอาจารย์ได้สาธุมาแล้วก็แม่สุนันทากาดีนี่นมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุโมทนาโดยโยมต้อยจันนิดาอนิตยะวิมลจากกรุงเทพฟังพระอาจารย์อยู่สาธุโดยเนอร์โยมกรอุมาปัญญาคำนิคมเขตหนึ่งฟังพระอาจารย์รุ่นขนาดกว่าบ่ได้ฟังชัดเจนทั้งสองอย่างก็คือตั้งเฟซบุ๊กแล้วก็สถานีวิทยุ165เมกะเฮิรตซ์ของวิทยุสงฆ์นครลำปางเนาะปอยงยศมณีวันกราบนมัสการพระอาจารย์สาธุโดยเนอร์โยมความสุขโยทินนมัสการพระอาจารย์เจ้านะโยมชุติการรอดพยัญนี่นมัสการพระอาจารย์เจ้าแม่อันอาจารย์จรัสนี่ฟังพระอาจารย์โยมสาธุโดยเนอร์กราบนมัสการพระอาจารย์มาแม่เล็กประยัดนะนู่นนะอยู่ที่อยุธยานะส่งพิมพ์นะพิมพ์มาทักทายพระอาจารย์อยู่ตลอดสาธุด้วยนะขอโมทนาเดี๋ยวแม่เล็กประหยัดเป็นอย่างยิ่งนะฟังกันทุกวันสาธุสาธุแม่กองคำนันตาปลูกสาธุธรรมวเนตรดีมากเจ้าสาธุโดยแม่กองคำโยมแม่อัญชันมงชังเงินนะสาธุสาธุโมทนาโดยแล้วก็อันโยมวลัยพรฟูสิทธิทรัพย์นะไว้สาเจ้าสาธุโดยโยมเทียมฝ่าคำปาแล้วนมัสการพระอาจารย์ฟังอยู่เจ้าชัดเจนดีในสาระเยอะนะสาธุโดยก็อย่างที่พระอาจารย์หวานนะครับ มหาลัยสงฆ์กว่าจะตั้งมาก็ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเยอะแยะมากมายแล้วก็กว่าจะรักษาสถานีวิทยุ106.5ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเหมือนกับเป็นสถานีสาธารณะเนาะแล้วก็เป็นสนามมันเหมือนกับสถานีชุมชนอะแต่ว่าอยู่รอดปลอดภัยมาได้ก็โดยอาศัยของนี่แหละมหาวิทยาลัยสงฆ์เนาะวิสงฆ์นครลำปางโดยแล้วก็ความใส่ใจนะความปกปักรักษาของครูบาอาจารย์นะสืบทอดมาตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็สืบทอดมาแล้วก็มาส่งถึงหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยก็อันนี้ที่พระอาจารย์ได้บอกว่าเฮาได้ระลึกถึงท่านทั้งหลายเรานี่โดยเนาะแล้วก็เรื่องที่กำลังอู้กันอยู่นะก็คือเรื่องของการระดมทุนเพื่ออันกับไฟกับดูแลสถานีผู้รอย6.5เมกะเฮิรตซ์นะอันนี้เนี่ยตามกำลังสถานะจะไปกึดหนักจะไปกึดหนักสะดวกจะได้5บาท10บาท20บาทที่สถาวานั้นเอาสะดวกกว่าจะไปร่วมทำบุญขำตีก็ได้จะไปโอนก็ได้นะแต่ถ้าโอนผ่านพระอาจารย์แล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็จะต้องโอนต่อถ้าเป็นไปได้ที่พระอาจารย์อู้ตะกี้ว่าสามารถที่จะอันส่งตรงไปเลยนะทำบุญตรงไปที่อย่างก็บัญชีของธนาคารกรุงไทยตามกำลังนะสถานะจะไปอิจใจตุกใจนี่มาใจละเอาพร้อมเอาสะดวกเอาสบายฟังแล้วสู้ใจทำแล้วสู้ใจตามกำลังจะทำแล้วเดือดร้อนภายหลังเนี่ยมันเกิดยังเขาเนี่ยบ่สบายใจได้เนาะก็ต้องมันพร้อมนะนาหมายเลขบัญชีสถานสะดวกอยู่ไหนก็สามารถที่จะทำบุญได้ยังลูกหลานโอนเข้าสู่บัญชีนี้ก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกหมายเลขบัญชีที่ดูแลสถานีวิทยุ106.5เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางสถานทั้งหลายเนี่ยเปิดห้องว่ามีช่องทางสะดวกในการที่จะทำบุญกันต่อไปเป็นธนาคารกรุงไทยนะหมายเลขบัญชีคือ503 307 9365
0กำเนิด503 307 936 0เอาพร้อมเลยนะเอาสะดวกเลยนะแล้วก็บ่ต้องไปอันนักอกนักใจยังนะนะตามกำลังหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยมีกำลังนักก็ทำนักน้อยหนึ่งมีกำลังน้อยก็ทำน้อยหนึ่งนะทำไปละม่วนใจม่วนถึงเปิ่นม่วนถึงตัวเนาะแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์นะว่าวิทยาส่งนครลำปางก็เปิดห้องเปิดรับสมัครนิสิตเนี่ยรอบที่2 โดยอันมหาลัยจะเปิดกลางเดือนหน้าหลักสถานเนาะกลางเดือนหน้าก็ยังมีเวลาที่อันลูกหลานตาลเต้าบ่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เน้นตัวป่อตัวลุงตัวอาวตัวอาตัวปีก็ยังมีเวลาที่จะไปสมัครเรียนได้อยู่หากตัดสินใจก็ต้องไปนะครับวันเวลาไม่ได้รอไผเนาะคือโอกาสไปหาไปเรียนไปเพิ่มไปเพิ่มดีกรีไปเพิ่มความหูความเข้าใจที่เป็นระบบนะแล้วก็อันอย่างเราทั้งหลายนั่นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการติดปีกกันนะบางทีเนี่ยเนาะไปเพิ่มแล้วก็สิ่งที่จะได้คืออย่างคอนเนคชั่นก็คือได้เครือข่ายเราจะรู้จักกันมากขึ้นมีการดูแลกันมากขึ้นช่วยเหลือกันมากขึ้นในประเดี๋ยวนี้ก็ดูเฉพาะในส่วนของ3หลักสูตรก็แล้วกันหลักๆนะหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรของประกาศนียบัตรเป็นหลักสูตรระยะสั้น1ปีหลักสูตรวปน.เป็นประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาษาล้านนาปรน.ปรน.ภาษาล้านนาคือเรียนภาษากำเมืองเป็นเรียนออนไลน์นะกับพันพระอาจารย์ดร.พิษณุสุวรรณรูโปหลวงปู่เจ้าอธิการวัดป่าฝางอยู่ในตัวเมืองเนาะเปิดก็จะสอนนะเรียนปีเดียวนะส่วน ประกาศนียบัตรที่2ก็เป็นส่วนของปปส.ปปส.ก็คือประกาศนียบัตรบริหารการศึกษาบริหารกิจการคณะสงฆ์ก็เหมาะสำหรับอันตุเจ้าพระเน้นโดยเฉพาะหลวงปู่หลวงปีตุเจ้าเนาะคนบ้านก็ตามนะบ่จะเป็นปอน้อยปอนานไผก็ตามที่บ่จบม.6แต่อยากจะเรียนระดับปริญญาตรีก็สามารถไปเรียนปปส.ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ปีเดียวก็สามารถเรียนต่อปริญญาโทปริญญาตรีในอันปีต่อไปได้เลยแล้วก็แถมหลักสูตร1เนาะเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนบ้านคือปปส.ปปท.ประกาศนียบัตรบริหารท้องถิ่นอันนี้เหมาะสำหรับปอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมอสบตสทอย่างเนี้ยนะเหมาะอย่างยิ่งเลยพอจบหลักสูตรปปทปีหนึ่งปีต่อไปก็สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้เลยอันนี้เป็นหลักสูตรระดับแรกหลักสูตรระดับที่สองเนี่ยมี2สาขาก็คือสาขาพระพุทธศาสนากับสาขาวิชารัฐศาสตร์พุทธศาสนาก็เรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนาะพระธรรมสงฆ์พระสูตรพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมการประพฤติปฏิบัตินี่นะหรือเรื่องของพระพุทธศาสนาหลักแห่งสาขาเนี่ยก็สาขาวิชารัฐศาสตร์ก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองเป็นระบบอย่างมีขั้นมีตอนเป็นระบบแล้วยังสามารถไปศึกษาเรียนรู้ในส่วนของพระไตรปิฎกโดย คำสอนพุทธเจ้าว่าอันการปกครองพุทธเจ้าเนี่ยมีหลักธรรมใดไม่ว่าจะเป็นหลักอปริหานิยธรรมธรรมที่ไม่เสื่อมสารานิยธรรมธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันหรือในเรื่องของอคติมีความลำเอียงต่อกันเนี่ยพระพุทธเจ้าใจมาเป็น 2,000 กว่าปีแล้วเป็นหลักของรัฐศาสตร์แต่เป็นรัฐศาสตร์เชิง
พุทธนำสามารถที่จะไปศึกษาเรียนรู้ในวิชาพุทธศาสนาโดยแล้วก็จบออกไปไม่ว่าจะเป็นตุเจ้าพระเนนนะมือว่าจะเป็นเจ้าบ้านจบออกไปก็มีตลาดกว้างเนื่องจากว่าก็เพราะผลรับรอง สามารถจะไปสอบเป็นปลัดไปสอบเป็นข้าราชการก็สะดวกนึกว่าสาขาวิชารัฐศาสตร์น่าจะเปิดกว้างในสถานะกว้างไปได้หลายทางเนาะแล้วก็แฮมระดับหนึ่งระดับปริญญาตรีเนี่ยวางหลักสูตรว่าอยู่ที่2ปีเกินกับ3ปีก็เพื่อที่จะให้ย่นระยะเวลาการเรียนของคนเรียนเนี่ยมันสั้นลงปกติมัน4ปีเนาะเขาไปเรียนไปศึกษาแล้วเนี่ยถ้าครบหลักสูตรโดยที่พระอาจารย์ให้เรียนเสมอโดยอย่างตัวก็จบเร็วขึ้นรับปริญญาเร็วขึ้นเนี่ยนะก็สามารถที่จะไปเรียนได้อันนี้ระดับปริญญาตรีส่วนระดับปริญญาโทก็มี2สาขาสาขาวิชาพุทธศาสนากับสาขาวิชารัฐศาสตร์นะในสาขาวิชารัฐศาสตร์นั่นอาจารย์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอยู่นะดูแลนิสิตอยู่ก็ตอนนี้เนี่ยยังเปิดรับสมัครนิสิตรอบที่2เหมือนกันสถานที่ฟังรายการอยู่เนาะถ้ามีเจ้าตัวไหนที่เปิ้ลคิดว่าพอจะมีเวลาเจียดเวลาแบ่งเวลาไปหำไปเรียนไปเพิ่มศักยภาพคุณวุฒิใดเนี่ยก็ลองแนะนำเปิ้ลไปบอกไปจ่าพี่อูเปิ้ลว่าเปิ้ลเรียนในหยังในยังสนใจยังในยังนี่นะก็เหมือนลูกเหมือนหลานเฮาเนี่ยนะอยู่บ่ได้ก็อยากที่ไปหำไปเรียนก็ได้มีความรู้มีวิชาที่ตัวมีปริญญาบัตรที่ตัวก็เวลาอันไปทำการทำงานอย่างต่างๆได้ก็จะมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคนห้องเป็นเบิกใบเบิกทางเป็นใบนำทางโดยเนาะแล้วก็แฮมส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของอันคนทั้งหลายเนี่ย ก็สามารถที่จะไปสมัครหาการหางานเป็นผู้นำเป็นนักการเมืองเป็นผู้นำเป็นอย่างได้สามารถจะมีเห็นได้ตามสบายเลยอันนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์เนาะไม่ว่าจะเป็นทุกเจ้าก็ดีไม่ว่าจะเป็นลูกหลานตาลเต้าก็ดีนะคฤหัสถ์ญาติโยมเจ้าบ้านก็สามารถไปเรียนได้สอบถามที่พระอาจารย์ได้เลยหรือจะสอบถามไปที่วิเลยสนครลำปางหรือจะไปจูก็ได้นะสถานะถือโอกาสไปแอวไปแหวงเนาะหลายคนหลายท่านเตียนโทรศัพท์มาหาพระอาจารย์บอกหูจักบักคุ้นกันบักเคยหันหน้ากันแต่โทรกันมันปีเหมือนน้องหลายคนหลายท่านมันสถาติฟังรายการของพระอาจารย์อยู่ในขณะนี้สถาแสดงว่า1ที่สถาดักแซบนี่นะคือ1เปิดห้องว่าซึ้งอกซึ้งใจโอ้โหจะถามมาอย่างลึกซึ้งใจสบายใจอันนี้ประการที่1ประการที่2คืออย่างรับเรียบร้อยนี่ดูเจ้ากล่อมหม่อนปัตรรับนี่นะอันถ้ามาประแจประการที่หนึ่งกับประการที่สองนี่นะสถานะกล่อมเป็นยังนะที่อาจารย์มาไหว้หวาเอาสถาเป็นเกณฑ์นะง่วงเต็มแห้งใครรับเลยแต่หลายคนเนี่ยมารับเนื้อช่วงที่พระอาจารย์กำลังอันบรรยายธรรมอยู่แสดงธรรมอยู่เนี่ยสถาบางคนบรรลับนะฟังอย่างตั้งอกตั้งใจก็มีเนี่ยชื่นใจเนาะแล้วก็แม่ทนอมพันล้อมด้วยนะที่พิมพ์ทักทายพระอาจารย์มาสาธุด้วยเนื้อแม่เนื้อแต่ได้ก็อยู่ดีมีสุขน่าจะหมดเวลาแล้วเนี่ยก็มีอย่างประชาสัมพันธ์แห่มเดียววันต่อไปก็ว่ากันสถานเนาะจริงๆแล้ววันนี้พระอาจารย์ว่าจะเข้าชั่วโมงเดียวนะเพราะว่ามันมีงานที่รอพระอาจารย์อยู่ด้านเอกสารเนี่ยหนักอยู่ก็คืนนี้ก็คงบรรณาจะทำมาอย่างตันละนะก็อาจจะทำได้นิดหน่อยนะทำเรื่องน้นเรื่องนี้เตรียมมันติดข้างอยู่นิดหน่อยแต่จะได้ก็ตามก็ต้องโมทนาสาธุสถาทั้งหลายด้วยที่ตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็นำมาคิดพิจารณาก่อนเกิดประโยชน์ในปัจจุบันนี้สถามีความสุขมีความผ่องใสแจ่มใสเบิกบานนะสถาเนาะแล้วก็ดีลืมบ่ได้ทุกครั้งทุกคราทุกวันก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่ตั้งอกตั้งใจนะเป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์ลูกหามาโดยตลอดนะครับจะได้ก็กราบ
ขอบคุณครูบาอาจารย์เป็นอย่างสูงครับผม